grande. ตอนนี้เราก็อยู่กันที่พื้นที่สำหรับอะไรโอลี่สำหรับถ่ายมีเดียชูตติ้งใช่ไหมกับมาร์คมาร์เกสและอเล็กซ์มาร์เกสเรามากันตั้งแต่ 7-8 โมงเช้านะเรามาทำอะไรเรามาเซตอัพนี่เราก็มาเตรียมเรดบูลเย็นๆนะให้กับมาร์คมาร์เกสเขาคงไม่ได้ดื่มทั้งหมดนี่หรอกแต่หมายถึงว่าเราก็เตรียมโคแคนไว้ให้สตาฟแล้วก็สำหรับทำภารกิจนี้ด้วยกันนะฮะภารกิจวันนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าภารกิจคือเราจะให้พี่มาร์คและน้องเล็กนะฮะขี่รถคล้ายๆเหมือนพวกรถพุ่มพวงนะแต่เป็นรถพุ่มพวงมอเตอร์ไซค์เพื่อที่จะไปทำภารกิจแบบสลาล่มบนพื้นที่แบบทุรกันดารฮะนี่ก็เป็นทีมมีเดียส่วนผมก็มาดูพี่มาร์คมาเกสครับแล้วก็เอามอเตอร์ไซค์มาด้วยเรากะว่าไว้ให้เขาเซ็นมอเตอร์ไซค์เรามอเตอร์ไซค์เราจอดอยู่นู่นตอนนี้พี่ม้ากับน้องเล็กนะฮะแข่งกันแล้วฮะโอ้โหลุงข้างทางตอนนี้เราก็ย้ายรถเรามาดักทางที่พี่ม้าจะเดินมานะฮะเรากะว่าเดี๋ยวพอพี่ม้าเดินมาก็เซ็นรถให้หน่อยครับแต่ว่าตอนนี้ต้องมาลุ้นกับฝนที่เริ่มลงหนักขึ้นนะฮะว่าจะรอดไม่รอดหวังว่าพี่มาจะได้นั่งและเซ็นรถเรานะ sit and sign โอเคดันเบรลุชิอ๋อ yeah that's okay. right be careful is is wet โอเคครับ thank you very much thank you cover because yeah โอเคครับมาร์คช่วยผมนะหมวกตอนนี้เราก็กำลังเข้าไปที่สนามกันนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่ Red Bull Marquee ปีนี้เราเรียกว่า Energy Zone นะฮะ Brad Binder, Jack Miller, Mark Marquez, Jorge Martin แล้วก็ Alex Marquez เดี๋ยวเราจะมีแฟนมีทกันที่บูธเรานะฮะวันนี้ก็เป็นวันที่เขาเริ่มเซตอัพกันแล้วกันนะอะไรอะไรก็ยังไม่เรียบร้อยหรอกเราจะลุยงานกันต่อพรุ่งนี้ยังไงก็จะเก็บภาพสวยๆด้านในมาให้ดูกันนะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปเดินวนรอบงานกันว่าวันที่เซตอัพกันเนี่ยเขามีอะไรอยู่ตรงไหนกันบ้างเราจะไปวนดูกันหน่อยดีกว่าเดินอ่ะมันไกลเรามีตัวช่วยวันนี้ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะฮะสกูตเตอร์ไฟฟ้า EMพับง่ายๆนะใส่ท้ายรถได้ยกมือเดียวก็ได้ง่ายๆนะฮะติดตั้งง่ายๆด้วยปึ๊บมือเดียวเซ็ตได้นะเสร็จแล้วไปเที่ยวกันดีกว่าตอนนี้เราอยู่ที่งาน MotoGP นะฮะวันนี้เป็นวันศุกร์เรากำลังจะเข้าไปกาลาชัวกันวันนี้เราจะพาทีม Red Bull เข้าไปก่อนเพื่อไปเซอร์เวย์ว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะฮะเช้านี้สล็อตนี้จะเป็นสล็อตของ KTM นะฮะเราก็จะไปกับเพื่อนๆ Red Bull ของเรานะนี่หัวหน้าเรานี่ตากล้องเรานะฮะแล้วก็น้องในทีมจะเข้าห้องในเราก็ต้องมีพาสนะแล้วก็มีชื่อเราด้วยนะฮะแล้วก็ต้องสแกนเข้าออกทุกครั้งนะฮะตอนนี้เราก็เข้ามาในโซนพัดดอกแอเรียแล้วแต่ว่าเราจะไปที่ KTM Hospitality ก่อนก็คือเป็นที่ที่สำหรับเอาไว้รับรองพวกนักแข่งของ Red Bull แล้วก็ทีมงานของ Red Bull นะฮะตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้า Hospitality Area ของ Red Bull KTM ครับก็จะเป็นโซนที่ทีมช่างหรือว่าทีม KTM Red Bull หรือว่าไรเดอร์นักแข่ง Red Bull ครับเขาจะเข้ามาทานข้าวพักผ่อนกาแฟดื่มน้ำอะไรพวกนี้นะก่อนที่จะกลับเข้าไปทำงานต่อข้างในจะเป็นห้องพักรับรองแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ห้องในกันFollow me.
all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just get buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and it's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. ปากช่องหน่อยช่องเรนติค่ะที่ซอยค่ะ It could show you what you want. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in a better day. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better daysประสบการณ์กับเรดบูลเป็นไงบ้างเกิดมาไม่เคยครับไปมาหลายประเทศไม่เคยเข้าไปหลังทิศแบบนี้แล้วเห็นการทำงานจริงๆครับเอ็กซ์คลูซีฟมากเลยนะพี่เอ็กซ์คลูซีฟมากๆแล้วขอบคุณเรดบูลมากครับสุดยอดมากคือตื่นเต้นใจยังสั่นอยู่เลยนะขอบคุณมากเราไม่เคยมีโอกาสอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้เป็นโอกาสง่ายๆครับที่ได้เข้าไปเห็นการทำงานของพวกเขาเห็นการสตาร์ทรถเลยโอ้โหแบบสุดยอดขอบคุณเรดบูลมากGot a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. My messages are timeless, so they'll put them... สวัสดีวันเรสเดย์ฮะวันนี้เรากำลังจะไปไหนไปกริดวอล์กกริดวอล์กคือจุดออกสตาร์ทของนักแข่งอ่ะที่เขากำลังจะออกสตาร์ทกันแล้วก็เราก็ลงไปตรงนั้นก่อนนะครับกระดาษทัวร์นี่ก็ว่าแบบมันตื่นเต้นแล้วแต่ลงไปตรงสนามเลยเนี่ยยากมากมีโอกาสจะได้ไปรอบนี้ตื่นเต้นฮะครั้งแรกเลยมอเตอร์จีพี4รอบไม่มีรอบนี้นี่แหละที่ได้ลงเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเป็นยังไงบรรยากาศข้างในนะ Kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks.